ค่ะถัดมานะคะเราก็จะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่จำนวนโครโมโซมนะคะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ตัวจำนวนโครโมโซมเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆด้วยกันก็คือการเพิ่มหรือขาดหายไปเป็นชุดๆนะคะหรือที่เราเรียกว่ายูพลอยดีนะคะกับการที่โครโมโซมนั้นมีการเพิ่มหรือขาดหายไปเป็นแท่งๆนะคะในแบบนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นอะนิวพลอยดีนะคะการเพิ่มหรือขาดหายไปเป็นชุดๆเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราดูศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเราก็อาจจะอยากจำให้ได้นะคะก็คือถ้าให้ดูเนี่ยคำว่าพลอยเนี่ยก็หมายถึงชุดโครโมโซมนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปพูดถึงว่าถ้ามี1ชุดเรียกโมโนพลอย2ชุดเรียกไดพลอยหรือดิพลอยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าพลอยเนี่ยแปลว่าชุดนะคะส่วน U ที่เราเติมข้างหน้าเนี่ยแปลว่าแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้น U พลอยดีนั้นก็คือหมายถึงเพิ่มหรือหายไปเป็นชุดๆนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะเนี่ยจะเห็นว่าเขาเขียนว่า Anew พลอยดีนะคะ Anew พลอยดีเนี่ยถ้าเราปิดข้างหน้าเราก็จะเห็นรากศัพท์คำว่า U พลอยดีอยู่เหมือนเดิมแต่ AN นี้เติมข้างหน้านี่ก็เป็น negative นะคะก็คือจะบอกให้รู้ว่ามันไม่ได้เพิ่มหรือหายไปทั้งชุดนะมันคือหายไปเป็นแท่งๆเนี่ยนะคะก็คือ new ploidy นะคะในส่วนของ new ploidy เราก็ยังแบ่งออกเป็น2แบบย่อยๆอีกนะคะก็คือ auto polyploidy กับ allo polyploidy นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดในรายละเอียดกันอีกทีนึงนะคะทีนี้ในส่วนของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนชุดของโครโมโซมเนี่ยนะคะที่เราเรียนมาแล้วก็คือสัญลักษณ์ x นะคะหมายถึงBasic Chromosome Number นะคะก็ถ้าสิ่งมีชีวิตมีโครโมโซมกี่ชุดก็มีถ้ามี1ชุดก็คือ 1X 2ชุดก็คือ 2X นะคะส่วนสัญลักษณ์ที่เราเรียกว่า N นะคะก็คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็ 2N ก็คือจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายนะโดยปกติแล้วสิ่งมีชีวิตก็จะมีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายเป็น2เท่าของโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์ใช่ไหมคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาแบ่งไมโอซิสแล้วโครโมโซมจะลดลงครึ่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโครโมโซมจากเดิมที่มีอยู่2 n ก็จะเหลือ n เดียวในเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองนะคะทีนี้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดอาจจะมีจำนวนชุดโครโมโซมไม่เท่ากันก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นในคนเนี่ยนะคะก็จะมีจำนวนโครโมโซมเนี่ยทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของคนก็คือ 2N นะคะเท่ากับมีกี่ชุดก็คือมี2ชุดก็คือเท่ากับ 2X นะคะแล้วก็มีจำนวนทั้งหมดเท่ากับ46แท่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนโครโมโซมในคนเป็น 2N เท่ากับ 2X เท่ากับ46นะคะในขณะที่ในกล้วยเนี่ยจะมีโครโมโซมในเซลล์ร่างกายอยู่3ชุดเพราะฉะนั้นก็จะเป็น 2N เท่ากับ 3X นะคะแล้วในแต่ละชุดมี11แท่ง3ชุดก็จะเป็น33แท่งนะคะอันนี้รูปด้านขวาเนี่ยก็จะแสดงให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นกับคำว่าชุดของโครโมโซมนะคะถ้าเราเห็นโครโมโซมเนี่ยปกติสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะมี2ชุดแบบนี้นะคะเราจะมีโครโมโซมแต่ละแท่งที่หน้าตาเหมือนกันเนี่ยเราเรียกโฮโมโลกัสโครโมโซมนะคะอยู่เป็นคู่นะคะแบบนี้เนี่ยเราก็เลยเรียกว่าถ้าเกิดเราดึงนะคะออกมาเป็นชุดที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือโครโมโซมที่เป็นชุดของเราเนี่ยเรียกว่า X นะคะอันนี้ถ้าเรามี2ชุดเราก็เลยจะมีสีแดง2แท่งสีม่วง2แท่งแล้วก็สีเหลือง2แท่งแบบนี้นะคะถ้าเรามี3ชุดก็จะมีสีแดง3แท่งสีม่วง3แท่งแล้วก็สีเหลือง3แท่งนะคะส่วนถ้าเรามี4ชุดเราก็จะมีอย่างละ4แท่งนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาทำความรู้จักกับชื่อเรียกของสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนชุดของโครโมโซมแบบต่างๆกันนะคะถ้าเราเข้าใจรักษาภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะไม่มีอะไรต้องจำเลยนะคะสิ่งมีชีวิตใดก็ตามนะคะที่มีจำนวนโครโมโซม1ชุดเนี่ยนะคะ1ชุดเนี่ยในตารางนี้นะคะคอลัมน์นี้ก็คือจำนวนชุดของโครโมโซมถ้ามี1ชุดเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นโมโนพลอยนะคะเพราะว่ารากศัพท์นะคะภาษาละตินโมโนแปลว่า1ไดแปลว่า2ไตรแปลว่า3ใช่ไหมคะมี1ชุดก็คือโมโนพลอยนะคะ2ชุดก็เป็นไดพลอยหรือเรามักจะเรียกว่าดิพลอยนะคะเรียกควบไปเลยนะคะดิพลอยนะคะ
3ชุดก็คือไตรบวกกับพลอยนะคะก็จะเป็นทริปพลอยนะคะ4ชุดก็จะเป็นเทตราบวกกับพลอยนะคะก็จะเป็นเทตราพลอยนะคะ5ชุดก็เป็นเพนตาพลอยนะคะ6ชุดก็เป็นเฮกซาพลอย7ชุดก็เป็นเฮปตาพลอยนะคะทีนี้ถ้าเกิดสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยจะมีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายเท่าไหร่นะเรนก็ต้องตั้งต้นด้วย 2N ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะมีกี่ชุดก็ตามเราตั้งต้นที่ 2N นะคะถ้ามี1ชุดเนี่ยเราก็ใช้เป็น 2N เท่ากับ X นะคะ2ชุดก็เป็น 2N เท่ากับ 2X 3ชุด 2N เท่ากับ 3X 2N เท่ากับ 4X ก็คือ4ชุดหรือที่เรียกว่าเทตาพลอยนะคะ 2N เท่ากับ 5Xก็จะเป็น5ชุดอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูหน้าตาของโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมแค่1ชุดนะคะก็จะเหมือนเมื่อกี้ที่เราวาดรูปให้ดูก็คือมีสีแดง1แท่งสีม่วง1แท่งแล้วก็สีเหลือง1แท่งถ้าเกิดสิ่งมีชีวิตนี้1ชุดมี3แท่งใช่ไหม1 2 3ในที่นี้ก็คือแทนโครโมโซมคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3อย่างเงี้ยนะคะหรือคู่ที่1คือโครโมโซมสีแดงคู่ที่2คือโครโมโซมสีม่วงแล้วก็คู่ที่3คือโครโมโซมสีเหลืองอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของโครโมโซม1ชุดก็จะมีอย่างละ1แท่งนะคะถ้ามี2ชุดเราก็จะมี1 2แท่งนะคะ2 2แท่ง3 2แท่งนะคะส่วน3ชุดก็จะมี1 3แท่ง2คู่ที่2 3แท่งคู่ที่3 3แท่งนะคะ4ชุดก็จะมีอย่างละ4แท่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเขียนลักษณะของโครโมโซมต่างๆนะคะทีนี้สิ่งมีชีวิตนะคะที่มีจำนวนโครโมโซมเนี่ยเยอะกว่า2ชุดนะคะเราก็จะใช้คำว่าโพลิพลอยนะคะโพลิพลอยมาจากคำว่าโพลีบวกพลอยนะโพลิพลอยนะคะทีนี้ตัวสิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมหลายๆชุดเนี่ยนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คืออัลโลโพลิพลอยกับออโตโพลิพลอยนะคะเติมลงไปข้างหน้าคำว่าพลอยดีนะคะ2 อันนี้ต่างกันยังไงออโตเนี่ยแปลว่าอัตโนมัติก็หมายความว่ามีการเพิ่มจำนวนโครโมโซมอย่างอัตโนมัตินะคะในที่นี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นออโตโพลิพลอยดีเนี่ยมันจะเพิ่มจากโครโมโซมชุดที่มันมีอยู่ทำให้โครโมโซมทุกๆชุดที่มันมีอยู่เนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในทริปพลอยทริปพลอยก็คือมีโครโมโซม3ชุดใช่ไหมคะแล้วก็จะมีออโต้ทริปพลอยกับอโลทริปพลอยนะคะในออโต้ทริปพลอยเนี่ยก็คือโครโมโซมทั้ง3ชุดที่มันมีอยู่เนี่ยจะต้องหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเนี่ยจะเห็นว่าโครโมโซมสีแดง3แท่งเนี่ยก็คือหน้าตาเหมือนกันหมดเลยสีม่วง3แท่งก็หน้าตาเหมือนกันหมดสีเหลือง3แท่งก็หน้าตาเหมือนกันหมดเลยอันนี้คือออโต้ทริปพลอยนะคะส่วนสัญลักษณ์ตรงนี้ที่เราเขียน A กับ B เนี่ยก็คือแต่ใช้แทนชุดของโครโมโซมชุด A ก็คือประกอบไปด้วยแท่งสีแดง1แท่งสีม่วง1แท่งแล้วก็สีเหลือง1แท่งนะคะหรือถ้า1 2 3ในที่นี้ก็คือแท่งโครโมโซมแต่ละแท่งนะคะทีนี้ถ้าเป็นอโลแล้วเติมคำว่าถ้าเติมคำว่าอโลเข้าไปข้างหน้านะคะมันจะหมายถึงชุดของโครโมโซมนั้นเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะได้มาจากสิ่งมีชีวิตสปีชีส์อื่นนะคะในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นทริปพอยต์ก็คือมี3ชุดนะคะใน3ชุดเนี่ยเนี่ยจะเห็นว่าเขาเขียนไว้ว่าเป็น AAB แปลว่ามีชุด A อยู่2ชุดแล้วก็ชุด B อยู่1ชุดนะคะในที่นี้เราก็จะเห็นโครโมโซมชุด A เนี่ยเขาใช้เป็นเลข1สีแดงนะคะนะคะเลข2สีแดงเลข3สีแดงนี่คือมาจากชุด A ทั้งหมดเลยนะคะส่วนชุด B ก็จะเป็นสีน้ำเงินให้เราเห็นนะคะทีนี้เขาโชว์แบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหน้าตาของโครโมโซมในชุด A กับชุด B นั้นก็ไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะเห็นจากในรูปนี้นะคะว่าชุด B นั้นจะเป็นโครโมโซมแท่งใหญ่กว่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นอโลทริปพลอยนะคะถ้าเป็น4ชุดก็เรียกเทตราพลอยด์เทตราพลอยด์ก็จะมีทั้งออโต้เทตราพลอยด์แล้วก็อโลเทตราพลอยด์ก็ได้นะคะในกรณีนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสาเหตุการเกิดโพลิพลอยด์กันนะคะในส่วนของสาเหตุการเกิดโพลิพลอยด์เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันเกิดจากได้หลายสาเหตุด้วยกันนะคะบางสาเหตุก็เกิดจาก
ธรรมชาตินะคะบางกรณีก็เกิดจากการกระทำของคนนะคะอย่างในกรณีแรกนะคะก็คือเกิดจากการผสมระหว่าง unreduced gamete กับเซลล์สืบพันธุ์ปกตินะคะแปลว่าอะไรนะคะคำว่า unreduced gamete ก็คือ gamete ที่ไม่มีการลดจำนวนโครโมโซมก็คือง่ายๆเลยเป็น gamete ที่มีความผิดปกตินั่นเองนะคะปกติการแบ่ง meiosis แล้วก็จะต้องลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าเกิดความผิดปกติอะไรก็ตามที่ gamete นั้นไม่ลดจำนวนโครโมโซมแล้วถ้าไปผสมกับเซลล์สืบพันธุ์ปกติก็จะทำให้มีจำนวนโครโมโซมเพิ่มขึ้นมานะคะเช่นจากปกติจำนวนโครโมโซม1ชุดบวกกัน1ชุดก็จะเป็น2ชุดใช่ไหมแต่ถ้าเป็น unreduced gamete ก็จะเป็น2ชุดเหมือนเดิมบวกกับอีก1ชุดก็จะเป็น3ชุดอย่างเงี้ยนะคะ2ก็คือเกิดจากการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมตามธรรมชาติเลยนะคะธรรมชาติอาจจะเกิดขึ้นได้เองนะคะ3เกิดจากการเพิ่มจำนวนโครโมโซมโดยการกระทำของมนุษย์ก็คือเราค้นพบว่ามันมีสารเคมีอยู่ตัวนึงที่ชื่อว่าโคจิซีนนะคะมันสามารถที่จะไปเหนี่ยวนำนะคะให้เกิดการเพิ่มจำนวนชุดของโครโมโซมได้นะคะโดยสารเคมีตัวนี้เนี่ยนะคะจะไปยับยั้งการทำงานของสปินเดิลไฟเบอร์ก็เลยทำให้สปินเดิลไฟเบอร์ไม่ทำงานก็ไม่มาดึงโครโมโซมไปสู่ขั้วเซลล์ก็จะไม่มีการแยกของโครโมโซมไปยังขั้วเซลล์นะคะโครโมโซมก็เลยเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่านะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการเกิดจากการผสมระหว่างดิพลอยนะคะกับโพลิพลอยนะคะอันนี้เนี่ยนะคะก็แสดงว่าจะต้องมีการเกิดโพลิพลอยขึ้นมาก่อนนะคะแล้วโพลิพลอยตัวนี้สร้างแกมีตก็จะมีแกมีตที่มีโครโมโซมเยอะกว่าปกติเมื่อผสมกับดิพลอยแล้วก็จะได้เป็นโพลิพลอยนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงรายละเอียดในทุกๆแบบในที่นี้นะคะส่วนแบบสุดท้ายก็คือเกิดจากการรวมตัวกันของโปรโตพลาสต์นะอันนี้ก็คือการกระทำของมนุษย์ก็คือว่าถ้าเซลล์พืชเนี่ยจะมีผนังเซลล์ถ้าเราย่อยผนังเซลล์ออกไปเนี่ยก็จะได้เซลล์ที่ไม่มีผนังเซลล์ซึ่งเราเรียกว่าโปรโตพลาสต์นะคะในกรณีของพืชบางครั้งเนี่ยเราอยากจะผสมข้ามชนิดนะคะเราก็ใช้วิธีการบังคับก็คือการย่อยผนังเซลล์ของพืชออกไปแล้วก็เราก็เหนี่ยวนำให้เซลล์เนี่ยมีการมาหลอมรวมกันนะคะเช่นเอาเซลล์ของมะเขือเทศผสมกับเซลล์ของมันฝรั่งนะคะโทเมโตผสมโปเตโต้ก็จะได้ลูกผสมที่เรียกว่าโพเมโตขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีจำนวนโครโมโซมเยอะขึ้นนะคะทีนี้มาดูกรณีของแบบแรกนะคะแบบแรกก็คือการผสมระหว่าง unreduced gamete กับ gamete หรือเซลล์สืบพันธุ์ปกตินะคะอย่างในรูปนี้นักเรียนจะเห็นว่าด้านซ้ายมือนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนโครโมโซม2ชุดนะคะ A ตรงนี้คือใช้แทนจำนวนชุดโครโมโซมนะคะเราจะเห็นว่ามี2 A ก็คือมี2ชุดทั้งพ่อและแม่เนี่ยมีโครโมโซม2ชุดเหมือนกันนะคะโดยปกติแล้วทั้งพ่อทั้งแม่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ก็จะต้องลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งอย่างในข้างขวาเราจะเห็นว่าสเปิร์มเนี่ยลดจำนวนโครโมโซมลงแล้วนะคะเหลือ A แค่1ชุดเท่านั้นแต่ด้านซ้ายเนี่ยแม่ก็คือไข่ไม่ลดจำนวนโครโมโซมนะคะก็ยังมี2ชุดเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการผสมแบบนี้ก็จะก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนโครโมโซมเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่า2ชุดบวก1ชุดก็จะได้เป็น3ชุดนะคะซึ่งถ้าเป็น3ชุดเราก็จะเรียกว่าทริปลอยนะคะทีนี้ทริปลอยแบบนี้เนี่ยทุกชุดหน้าตาเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นชุด A ทั้งหมดเราก็เรียกแบบนี้ว่าเป็นออโต้ทริปลอยนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูด้านขวาบ้างนะคะถ้าหากว่าเกิดการผสมระหว่าง unreduced gamete กับเซลล์สืบพันธุ์ปกติแต่ว่าเป็นลักษณะของการผสมข้ามสปีชีส์ก็คือมีสปีชีส์ A กับสปีชีส์ B นะคะสปีชีส์ B เนี่ยก็เป็นดิพลอยนะคะพอแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งก็เหลือ B อยู่1ชุดนะคะแต่เจ้าสปีชีส์ A เนี่ยที่เป็นฝ่ายแม่เนี่ยแบ่งเซลล์สืบพันธุ์แล้วโครโมโซมไม่ลดลงครึ่งหนึ่งก็คือจะเป็นไข่ที่มีโครโมโซม A 2ชุดนะคะเมื่อผสมกับสเปิร์มที่เป็น B 1ชุดเราก็จะได้โครโมโซม3ชุดที่เป็น A 2ชุดแล้วก็ B 1ชุดนะคะแบบนี้เราจะเรียกมันว่าเป็น
อโลทริปลอยนะคะอโลก็คือส่วนใหญ่อย่างที่บอกก็คือมีโครโมโซมหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะได้มาจากการผสมข้ามสปีชีส์นะคะทีนี้ทริปลอยเนี่ยเราจะเจอเยอะเลยนะคะในกลุ่มของกล้วยนะคะซึ่งจะมีกล้วยหลายชนิดด้วยกันยกตัวอย่างเช่นกล้วยป่าแพร่นะคะกล้วยป่าเนี่ยจะมีโครโมโซม2ชุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้วยป่าก็จะแบ่งจะมีไมโอซิสที่ปกตินะคะเวลาแบ่งไมโอซิสแล้วเนี่ยก็เลยสร้างเมล็ดได้ปกติเราก็เลยกินไม่ชอบกินกล้วยป่ากันเพราะว่ามักจะมีเมล็ดนะคะส่วนกล้วยที่เรากินกันอยู่เนี่ยเช่นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยหักมุกกล้วยกล้วยไข่อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทริปพอยหมดเลยนะคะไม่มีเมล็ดนะคะก็จะมีทั้งกรณีที่เป็นออโต้ทริปพอยแล้วก็อโลทริปพอยนะคะเช่นถ้าเป็น AAA 3ชุดก็จะเป็นกลุ่มของกล้วยหอมทองกล้วยหอมเขียวแล้วก็กล้วยนาคนะคะถ้าเป็นอโลทริปพอยก็อย่างเช่นกล้วยงาช้างกล้วยนมสาวกล้วยน้อยหวีนะคะหรือกล้วยน้ำว้ากล้วยหักมุกก็จะเป็น AAโทษทีเป็น AABB นะคะ ABB นะคะทีนี้มาดูสาเหตุที่2นะคะก็คือการเพิ่มจำนวนชุดของโครโมโซมตามธรรมชาติบ้างนะคะในกรณีแบบนี้เนี่ยมันเกิดมักจะเกิดจากการผสมข้ามชนิดนะคะอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือนิโคตินาเนี่ยก็คือใบยาสูบนะคะยาสูบเนี่ยมี2สปีชีส์ก็คือนิโคตินาโตเมนโตซานะคะกับนิโคตินาซิเวสทริสนะคะ2สปีชีส์นี้เนี่ยนะคะอันนี้สปีชีส์ชื่อโตเมนโตซาเขาก็เลยใช้สัญลักษณ์เป็น G นะคะซิเวสทริสนะคะก็เลยใช้สัญลักษณ์เป็น S นะคะคือสปีชีส์ S กับสปีชีส์ T นะคะสปีชีส์ T ก็จะมีจีโนม2ชุดก็จะเป็น TT นะคะสปีชีส์ S ก็จะมีจีโนม2ชุดก็คือ SS นะคะทีนี้2สปีชีส์นี้อาจจะสร้างแกมีตแล้วเผอิญแกมีตของมันเนี่ยสามารถที่จะมาผสมกันได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันแยกเป็นคนละสปีชีส์แล้วเนี่ยนะคะการผสมข้ามสปีชีส์เนี่ยมันมักจะก่อให้เกิดปัญหานะคะอย่างในกรณีนี้เนี่ยจีโนม T กับจีโนม S เนี่ยนะคะมันจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันนะคะก็คือถ้ามี2ชุดเท่ากับ24ก็แปลว่า 2N เท่ากับ 2X เท่ากับ24ใช่ไหมคะใน1ชุดของมันก็คือมี12แท่งนะคะถึงแม้ว่าจำนวนโครโมโซมเนี่ย12แท่งเท่ากันใน2ชุดนี้นะคะมารวมกันปุ๊บเนี่ยพอได้ลูกผสมเนี่ยลูกผสมจะเป็น TS นะคะซึ่งจะเป็นหมันเพราะว่าการที่มันได้โครโมโซมมาจากชุดที่ต่างกันเนี่ยเวลาที่มันแบ่งเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่ายีนต่างๆเนี่ยของชุด T กับชุด S จะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในลูกผสมเนี่ยถ้ามันจะไม่เป็นหมันเนี่ยก็คือมันจะเกิดกระบวนการหนึ่งตามมาก็คือการเพิ่มจำนวนโครโมโซมขึ้นมาโดยธรรมชาตินะคะก็คือทำให้เจ้า TS เนี่ยนะคะมีการเพิ่มจำนวนขึ้นมาเป็น2เท่าก็คือจาก2ชุดก็จะเป็น4ชุดนะคะก็จะเป็น T 2ชุด S 2ชุดนะคะก็จะกลายเป็นเตตาพลอยนะคะในที่นี้ก็จะเป็น 2N เท่ากับ 4X เท่ากับ48นะคะซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าเป็นเตตาพลอยที่เป็นลักษณะของการผสมข้ามสปีชีส์แบบนี้นะคะมันถึงมันจะมีจำนวนโครโมโซม4ชุดก็ตามนะคะแต่ว่ามันจะมีลักษณะคล้ายกับดิพลอยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับชุด T กับชุด S เนี่ยมันไปด้วยกันนะมันก็สามารถที่จะแบ่งเซลล์สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้นะโดยการที่ T กับ S ต้องไปด้วยกันอยู่ขั้วเซลล์หนึ่งแล้วก็อีกขั้วเซลล์หนึ่งก็เป็น T กับ S เหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกับดิพลอยเขาก็เลยเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นแอมฟีดิพลอยนะคะแอมฟีแปลว่ากึ่งนะคะดิพลอยก็คือคล้ายกึ่งดิพลอยนะคะจริงๆเป็นเตตาพลอยนะคะแต่ว่าคล้ายกับดิพลอยนะคะเพราะฉะนั้นเขาข้างล่างนี้เขาเขียนว่าแอมฟีดิพลอยก็คืออินเตอร์สเปซิฟิกไฮบริดก็คือลูกผสมข้ามสปีชีส์นะคะซึ่งจะมีcomplete ดิพลอยโครโมโซมเซตก็คือมีจำนวนโครโมโซมเป็นชุดที่คล้ายกับลักษณะของดิพลอยนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่คล้ายกับเมื่อกี้นะคะแต่ว่าจะเป็นเมื่อกี้มันเป็นยาสูบใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของข้าวสาลีนะคะในข้าวสาลีเนี่ยก็จะมีหลายชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกเนี่ยก็คือจะมีจีโนม A นะคะทีนี้ถ้าเกิดการผสมข้ามนะคะระหว่างชนิดแรกกับชนิดที่2ซึ่งมีจีโนม B นะคะ A ผสมกับ B ก็จะได้ไฮบริดที่มีจีโนม AB ซึ่งจะเป็นหมันนะคะก็จะเกิดการเพิ่มจำนวนโครโมโซมโดยธรรมชาตินะคะก็เลยกลายเป็นอโลเทตราพลอยด์ตัวหนึ่งที่เป็น AABB นะคะทีนี้เจ้าอโลเทตราพลอยด์ตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะสร้างแกมีคล้ายกับดิพลอยด์นะคะก็คือเป็น AB นะคะซึ่งก็จะมีโอกาสไปผสมข้ามกับข้าวสาลีอีกชนิดหนึ่งที่มีจีโนม D นะคะก็เลยทำให้ได้ลูกผสมที่มีจีโนม A แล้วก็ B แล้วก็ D มาปนกันคราวนี้เป็นทริปพลอยด์นะคะซึ่งก็จะเป็นหมันอีกเพราะว่าโครโมโซมเนี่ยมันแยกกันไม่ได้เนาะ A B กับ D เนี่ยหน้าตามันไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยนะคะก็ตัว A B D เนี่ยก็จะเพิ่มจำนวนโครโมโซมขึ้นมาเท่าตัวโดยธรรมชาติอีกก็จะได้เป็นจาก3ชุดเพิ่มเท่าตัวก็จะกลายเป็น6ชุดนะคะก็จะเป็นเฮกซาพลอยด์นะคะซึ่งแน่นอนที่สุดเฮกซาพลอยด์แบบนี้ก็คือเป็นอโลเฮกซาพลอยด์นะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะของแอมฟิดิพลอยด์ด้วยเหมือนกัน